ประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th สำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหันต์ไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคิงพาวเวอร์รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้ AIS Next G เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่กราฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคตการรวมกลุ่มธุรกิจแบบคลัสเตอร์อุตสาหกรรมถือเป็นการยกระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพและเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสำหรับคลัสเตอร์เป้าหมายแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือซูเปอร์คลัสเตอร์และคลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆซูเปอร์คลัสเตอร์เป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณค่าและการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งอุตสาหกรรมของประเทศเช่นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนคลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคมคลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีพันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคลัสเตอร์ดิจิทัลส่วนคลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆได้แก่คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปคลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นการใช้ระบบคลัสเตอร์มากระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจไม่เพียงส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศไปพร้อมๆกันอีกด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคตได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อนใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ SN Group คืออะไรเหรอ SN Group เป็นการรวม4บริษัทชั้นนำมีสนภาประเทศไทยกัสโก้เจมแล้วก็ SNG Solution ทั้ง4บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการได้แบบครบวงจรอ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวละเราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้วโทรเลยนี่เบอร์026586299กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group คุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตามหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟลท์ก็มาได้บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้คอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่จากหัวใจของศิลปินหญิงระดับตำนานสีสลายสุชาติวุฒิชั่วฟ้าดินสลายพร้อมกบทรงศิษย์เท่อุเทนนพพรชำนิบอยพีซเมเกอร์และสแตมป์อภิวัตรรายได้ทั้งหมดมอบให้ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์30มิถุนายนนี้ที่ Impact Arena จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันศุกร์ที่18พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับเอาใกล้วันที่22พฤษภาซึ่งเป็นวันครบรอบ4ปีที่คสช.ยึดอำนาจก็มีกิจกรรมมีความเคลื่อนไหวเป็นการโหมโรงทั้งจากพรรคการเมืองและองค์กรหน่วยงานต่างๆเยอะไปหมดเลยนี่เมื่อวานนี้เขามีเวทีเสวนาแล้วก็กลายมาเป็นประเด็นร้อนๆเช้านี้มากหน่อยฉากคสช.พาประเทศถอยหลังส่วนที่พรรคเพื่อไทยมติชนพาดหัวว่าเพื่อไทยแถลง4ปีรัฐบาลวุ่นตำรวจบุกพรรคบุกไปที่พรรคข่าวสดพาดหัวขยายความว่าเพื่อไทยโดนแจ้งจับทันที4ข้อหาก็มีขัดคำสั่งบิ๊กตู่ทั้ง2ฉบับขัดมาตรา116ผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ส่วนเรื่องที่จะเชิญพรรคการเมืองมาหารือเรื่องเตรียมที่จะกำหนดวันเลือกตั้งอะไรต่างๆเนี่ยไทยโพสต์บอกว่าป้อมเมินเพื่อไทยไม่ร่วมถกส่วนกลุ่มอยากเลือกตั้งโดนฟ้องอีกครับข่าวต่อเนื่องเรื่องที่เขาจะจัดระเบียบลิงนิคมลิงจะเอาลิงไปไว้ที่เกาะถึงแม้จะมีการแถลงรับรองอย่างแข็งขันว่าจะไม่ทำให้ลิงลำบากอดอยากเดือดร้อนไม่ได้ปล่อยให้ลิงไปตายแต่ว่าเช้านี้ในมติชนมีหัวข่าวนี้สตูลเคยทำมาแล้วจับลิงปล่อยเกาะ500ตัวตายเหลือไม่ถึงร้อยที่จังหวัดประจวบเจ้าคณะประจวบเผยเคยมีคนเสนอให้เอางูเหลือมเขมือบลิงข่าวแนวเศรษฐกิจวันนี้ชงบิ๊กตู่รถโชว์ยุโรปดึงฝรั่งเศสอังกฤษมาลงทุนพื้นที่ EEC เดือนมิถุนายนนี้แล้วข่าวที่จะทำให้ผู้บริโภคหูตาสว่างขึ้นก็นี่ครับทันตแพทยสภาเตือนยาสีฟันรักษาฟันผุไม่ได้แล้วมีข่าวจากต่างประเทศเพื่อนบ้านเรามาเลเซียคนบ้านนาจิบหาหลักฐานทุจริตต่อครับเดี๋ยวมาดูครับคดีของพันตำรวจโทสันทนะประยูรรัตน์เนี่ยในแง่ของประเด็นเกี่ยวกับคุณสันทนะข่าวสดบอกว่าวิษณุชี้ถอดยศสันทนะไม่ยากส่วนเรื่องคดีความโจ๊กก็สุรเชษฐ์หักพานแจ้งส่งสำนวนถึงอัยการแล้วครับประเด็นเรื่องคดีเครื่องสำอางไทยรัฐบอกว่าค้นเครือข่ายเมจิกสกินเจอหลักฐานเพียบยึดปอร์เช่ได้อีกคันปอร์เช่นี่ไปยึดมาจากลานจอดรถของอาบอบนวดนะครับ
มีข่าวต่อเนื่องเรื่องเงินทอนวัดหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปค้นบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นของร้อยโทธิติพันธ์นิพนธ์พิทยานี่นะครับครับต้องดูประเด็นของไทยโพสต์แฉธิติทัศน์สีปึกแก๊งเงินทอนวัดของเดลี่นิวส์ไพบูลย์นิติตะวันแฉเงินทอนพระที่พัวพันไปอยู่ต่างประเทศแล้วครับแล้วก็ในโลกออนไลน์วันสองวันที่ผ่านมานี่ครับมีข่าวตำรวจคนหนึ่งที่อุดรธานีท้าชกต่อยกับมาร์คพิทบูลแฟนๆในโลกออนไลน์เขาก็ลุ้นกันอยู่แต่ปรากฏว่าเห็นข่าวเช้าวันนี้แล้วเนี่ยคงหมดหวังที่จะเห็นแล้วครับเบรกพันตำรวจโทชกมาร์คพิทบูลผู้การอุดรลั่นว่าเป็นตำรวจถึงชนะก็เหมือนแพ้ครับเออครับเดี๋ยวจะกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ในช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสามประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้นักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตาหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟลท์ก็มาได้คอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่จากหัวใจของศิลปินหญิงระดับตำนานสีสลายสุชาติวุฒิชั่วฟ้าดินสลายพร้อมกบทรงศิษย์เท่อุเทนนพพรชำนิบอยพีซเมเกอร์และสแตมป์อภิวัตรรายได้ทั้งหมดมอบให้ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์30มิถุนายนนี้ที่ Impact Arena จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชน 2G ก็ผ่านมาแล้ว 3G กำลังจะผ่านแต่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก้าวล้ำด้วย 4G Plus Innovation ด้วยยุทธศาสตร์ Growth Greed Great และ Good Governance เพื่อเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรองรับเศรษฐกิจอนาคตพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นเลิศด้วยนวัตกรรมมีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคตตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตไม่รู้จบการให้บริการอย่างครบวงจรจาก3พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียบริษัทสนภาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกัสโกหรือบริษัท Global Utility Service จำกัดผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆเจมหรือบริษัทเจม Environmental Management จำกัดผู้ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง3บริษัทพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในด้านการให้บริการที่ปรึกษางานทางวิศวกรรม
ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและบริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Groupคุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing Thai เท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสามประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพไล่ดูเรื่องการเมืองก่อนประเด็นก็คือว่าวันที่22พฤษภาคมนี้ก็จะครบรอบ4ปีที่คสช.ยึดอำนาจก็จะมีนัยยะทางการเมืองเอาเริ่มต้นที่พลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์ก่อนว่า4ปีที่ผ่านมาบ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยประชาชนก็ให้ความร่วมมือไม่อยากให้เกิดความแตกแยกขึ้นมาอีกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมันพูดถึงเรื่องผลงานด้านดูแลเรื่องความสงบส่วนด้านเศรษฐกิจเราพยายามจะแก้ไขแต่ยังมีปัญหาในระดับล่างที่รัฐบาลจะเอาเงินไปให้ก็ไม่ได้เพราะผิดกฎหมายจึงต้องหาทางเพิ่มอาชีพและรายได้ให้ประชาชนโดยมีโครงการต่างๆดำเนินการอยู่ทีนี้ถัดมาเรื่องที่พรรคเพื่อไทยเมื่อวานเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาเตรียมที่จะแถลงเรื่องนี้แหละ4ปีรัฐบาลคสช.เนี่ยว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวเดิมเนี่ยเตรียมว่าจะแถลง 5-6 คนแต่ว่าปรากฏว่าพอถึงเวลาขึ้นมาตำรวจนำโดยรองผู้กำกับนครบาล1เข้าพูดคุยกับแกนนำของพรรคคือมาเตือนว่าอย่าให้ขัดคำสั่งคสช.แถลงข่าวเกิน5คนมันสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำแปลงผิดนะแล้วก็อย่าขอให้หลีกเลี่ยงประเด็นการเมืองอย่าทำให้เกิดความวุ่นวายคุยกันสัก 4-5 นาทีก็ตกลงที่จะแถลง6คน7คนนี่ก็เหลือคุณชูศักดิ์จตุรนและคุณวัฒนาแถลงแล้วก็มีแจกเอกสารประกอบคุณชูศักดิ์บอกว่าเราตั้งใจจะพูดคุยให้ทราบว่า4ปีรัฐบาลสำเร็จหรือล้มเหลวก็จะมีผู้แถลง 5-6 คนแต่เมื่อมีตำรวจมาบอกว่าจะเป็นฝ่าฝืนก็เหลือ3คนหลังจากนั้นก็คุณชูศักดิ์คุณจตุรนคุณวัฒนาก็ผลัดเปลี่ยนกันแถลงเนื้อหาแล้วก็ไม่เกือบจะไม่ต้องมาบรรยายซ้ำอ่ะแล้วก็รู้กันอยู่ก็เป็นเนื้อหาเดิมๆก็แต่ที่ออกเป็นแถลงการเนี่ยแถลงการเนี่ยมี7ข้อว่าล้มเหลวยังไงบ้างเช่นไม่สามารถทำตามเหตุผลของการยึดอำนาจล้มเหลวเรื่องการสร้างความปรองดองล้มเหลวเรื่องการปราบปรามการทุจริตแต่ละหัวข้อนี่มีคำอธิบายนะล้มเหลวในการทำให้บ้านเมืองมีประชาธิปไตยล้มเหลวในการปกป้องสิทธิมนุษยชนมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจล้มเหลวในภาวะความเป็นผู้นำของนายกและหัวหน้าคสช.มีคำอธิบายในแต่ละหัวข้อทีนี้นายทหารที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พันเอกบุรินทร์ทองประไพบอกว่าก่อนเนี้ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวก็ได้แจ้งข้อมูลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปเก็บข้อมูลทั้งหมดเราก็ขอความร่วมมือแล้วแต่ขณะนี้การพิจารณาดำเนินคดีคงต้องรอการดำเนินการของคณะทำงานก่อนว่าจะแจ้งความร้องทุกข์กับผู้ใดได้บ้างทีนี้พอประวัติขัดคำสั่งอะไรต่างๆเนี่ยนะพอมาถึงทุ่มครึ่งที่กองปราบพลตรีวิจารณ์จดแต่งเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพันตำรวจโทพิลมเมืองใสสารวัตรสอบสวนกองกำกับหนึ่งกองปราบเพื่อดำเนินคดีกับแกนนำพรรคเพื่อไทยก็แจ้งความในฐานความผิด4ข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ห้ามมิให้พรรคการเมืองอะไรต่างๆชุมนุมเนี่ยฝ่าฝืนคำสั่งคสช.อีกข้อหนึ่งคำสั่งที่ทับที่3ทับ2558ใน14ข้อมั่วสุมทางการเมืองยุยงปลุกปั่นพลตำรวจเอกศิวราบอกถ้าพบว่ามีมูลความผิดจะพิจารณาดำเนินคดีตามพยานหลักฐานยืนยันว่าไม่มีการกลั่นแกล้งอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศระหว่างพรรคเพื่อไทยกับทหารกับตำรวจประชาธิปัตย์นิพิธอินทรสมบัติก็ออกมาพูดถึง4ปีคสช.เหมือนกันบอกตอนแรกนี่ให้คะแนนระยะแรกเนี่ยให้คะแนน7เลยนะสมมุติคะแนนเต็ม10นะให้7แต่พอมาหลังๆหลายๆเรื่องมาจนถึงวันนี้ไอ้คะแนน7ที่ได้จาก10เนี่ยติดลบครับมีความเคลื่อนไหวจากพรรคประชาธิปัตย์มาขอบคุณคุณชวนที่ยังหนุนอยู่ออกมาขอบคุณคุณชวนที่ยังหนุนอยู่แต่นั้นทีนี้อีกเวทีหนึ่งเวทีเสวนาที่สวนสันติพรอนุสรณ์พฤกษภาประชาธรรมเพราะว่าเขาคณะกรรมการจัดการญาติวีรชนพฤกษภา35เขาจัดกิจกรรม26ปีพฤกษภาประชาธรรมเพราะว่าเมื่อวานนี้วันที่วันนี้วันที่10เมื่อวานวันที่17ก็17พฤษภาก็เกิดเหตุพฤษภาทมิฬที่ว่านั่นแหละอันนี้ไม่เกี่ยวกับ4ปีคสช.นะทีนี้เขามีที่โรงแรมรัตนโกสินทร์เนี่ยเขามีการอภิปรายเสวนาหัวข้อวิสัยทัศน์ผู้นำพรรคการเมืองมีคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะคุณสรอัตกลิ่นประทุมจากภูมิใจไทยและคุณหญิงสุดารัตน์แกนนำเพื่อไทยร่วมอภิปรายคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าถ้าเทียบเคียงสถานการณ์สืบทอดอำนาจวันนี้กับปี35เนี่ยยุคนี้รุนแรงกว่าวันแรกที่ปฏิวัติบอกจะแก้ความขัดแย้งใช้เวลาไม่นานแต่การกระทํา4ปีมานี้ทำให้เห็นว่าโรดแมปที่มีไม่ได้คืนประชาธิปไตยเป็นของประชาชนเป็นการเลื่อนโรดแมปเป็นระยะสรอัตบอกว่าข้อสงสัยที่ว่าภูมิใจไทยจะจับมือกับพรรคที่เกี่ยวข้องกับคสช.ก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งนั้นเห็นว่าคำถามนี้เร็วไปตามธรรมชาติต้องพูดคุยกันหลังเลือกตั้งอันนี้ก็ตอบคำถามเรื่องนั้นคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะพูดถึงว่าการใช้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่คือสว250คนชุดแรกมาจากการแต่งตั้งมาทำหน้าที่พี่เลี้ยงประคับประคองเหมือนรัฐธรรมนูญปี21นี่คือชุดความคิดของเขาแต่วันนี้เราเดินมาไกลทั้งการตื่นตัวของประชาและชาชนและความซับซ้อนของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือในส่วนนี้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยยังไงเนี่ยหลักๆแล้วก็เมื่อวานนี้มีการไปที่ศาลแฝงดุสิตนครใจศรียื่นฟ้องกลุ่มอยากเลือกตั้งต่อนี่สรุปภาพการเมืองเช้านี้ครับทีนี้มาถึงข่าวเรื่องคดีของพันตำรวจโทสันทนะประยูรรัตน์ครับเมื่อวานเนี่ยผู้การโจ๊กพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานก็พูดถึงการดำเนินคดีกับคุณสันทนะนี่นะครับคือออกมายืนยันล่ะว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับใครไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งส่วนตัวกับคุณสันทนะด้วยแม้ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ใน1ใน3ของนายพลที่ถูกกล่าวหา
นะว่ามีความขัดแย้งส่วนตัวก็ตามแล้วผู้การโจ๊กก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยไปบุกจับโต๊ดเถื่อนในสนามม้ามาก็เป็นได้ก็เลยอาจทำให้คนไม่พอใจบ้างนะฮะแต่ก็ยืนยันว่านั่นเป็นการทำตามหน้าที่นะครับส่วนเรื่องการเรียกตัวคุณพ่อของคุณสันทนะนะก็คือพันตำรวจเอกพิเศษสมชายประยุรรัตน์มารับทราบข้อกล่าวหากรณีให้ที่พักพิงกับคุณสันทนะนั่นนะครับอ้าวมาถึงวันนี้ผู้การโจ๊กบอกว่าอันเนี้ยได้สอบถามไปยังผู้กำกับสน.โชคชัยแล้วว่าเป็นเพียงแค่การตรวจสอบเท่านั้นแล้วพอตรวจสอบแล้วก็พบว่าไม่เข้าข่ายการกระทำความผิดก็ไม่มีอะไรและก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆด้วยครับอ้าวแสดงว่านั่นจบแล้วนะฮะส่วนเรื่องที่ภรรยาของคุณสันทนะไปยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมกับกรรมการสิทธิ์เนี่ยอันนี้ผู้การโจ๊กบอกว่าอ้าวก็เป็นสิทธิ์ที่ทำได้ตนเองในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมที่จะให้ตรวจสอบอยู่แล้วครับอันนั้นผู้การโจ๊กถัดมาประเด็นของรองนายกวิษณุเครืองามเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการถอดยศเนี่ยคือรองวิษณุท่านก็พูดในหลักการนะครับนะว่าเรื่องการถอดยศเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยการดำเนินการเนี่ยมันไม่ยากหรอกแล้วก็ถอดกันมาเยอะแล้วอย่างสมัยที่ท่านเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการถอดยศปีหนึ่งเป็น10คนถอดกันเป็นประจำเกือบทุกวันก็ยังมีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นระดับชั้นประทวนแต่ถ้าถามถึงกรณีของคุณสันทนะว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่เนี่ยรองวิษณุบอกเลยว่าผมไม่รู้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงด้วยนะฮะแต่ที่พูดเมื่อสักครู่ว่าการดำเนินการถอดนี่มันไม่ยากหมายถึงว่าในหลักการนะครับถัดมาดูประเด็นของไทยโพสต์เขาหน่อยนะครับไทยโพสต์เนี่ยมีประเด็นมาจากเพื่อนนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น33รุ่นเดียวกับคุณสันทนะนะครับชื่อพลตำรวจตรีพลพิพัฒน์สมบูรณ์สุขอดีตรองผู้บังคับการกองคดีอาญาสำนักงานกฎหมายและคดีครับโพสต์ใน Facebook นะเนื้อหาค่อนข้างดูเดือดครับแต่สรุปได้อย่างนี้ว่าเพื่อนเตรียมโรงเรียนในร้อยรุ่นเดียวกันของคุณสันทนะเนี่ยระบุว่าการดำเนินคดีกับคุณสันทนะเนี่ยเป็นการทำเกินกว่าเหตุนะเข้าข่ายกันแกล้งกันหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นกรณีออกหมายจับเนี่ยทั้งที่คุณสันทนะก็ประกาศว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการนะแต่ก็ชิงออกหมายจับก่อนอันที่สองเรื่องการบุกจับตัวที่ใช้หน่วยอรินทราชเนี่ยซึ่งปกติแล้วมันเป็นคดีอาญากรรมนะคนร้ายมีอาวุธสงครามหรือว่าก่อการร้ายชิงตัวประกันอย่างนั้นน่ะถึงจะใช้กำลังขนาดนั้นนะครับและสุดท้ายประเด็นสำคัญก็คือพูดถึงเรื่องพนักงานสอบสวนครับมีประโยคหนึ่งที่ใช้คำนี้ครับคุณสุภาพว่าฉะนั้นจำเป็นต้องปฏิรูปงานสอบสวนเป็นเพราะไอ้หน้างูไม่รู้งานสอบสวนแล้วมาสั่งการตามที่ปรากฏบ่อยๆนี่ไงจึงต้องปฏิรูปงานสอบสวนครับโอ้อันนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสันทนะทีนี้ไปดูเรื่องที่เกี่ยวกับคดีเครื่องสำอางประเด็นยึดรถปอร์เช่จากอาบอบนวดเนี่ยก็คือว่าคนดูแลลานจอดรถของอาบอบนวดเจ้าพญา3ถนนอรุณอมรินทร์นะครับเขาแจ้งตำรวจครับว่ามีปอร์เช่คันหนึ่งติดป้ายแดงด้วยนะครับมาจอดทิ้งไว้หลายชั่วโมงแล้วไม่มีใครมาขับออกไปเนี่ยแล้วก็ทิ้งกุญแจรถไว้ด้วยนะครับคุณสุภาพจอดไม่จอดเปล่านะทิ้งกุญแจไว้ด้วยเนี่ยอ้าวท่านรองผบ.ตร.วีระชัยก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบครับติดป้ายแดงแต่ว่าตรวจสอบคู่มือทะเบียนรถเนี่ยพบว่าทะเบียนจริงเนี่ยเป็นอีกทะเบียนหนึ่งนะครับแล้วพบว่าผู้ครอบครองรถเนี่ยชื่อนายอภิวัตพงพัฒนนุกูลซึ่งนายอภิวัตนี่ก็เป็น1ใน8ผู้ต้องหาคดีเมจิกสกินนี่แหละครับและก็เป็นกรรมการของบริษัท POS
คอสเมติกประเทศไทยจำกัดที่นครที่สมุทรสาครซึ่งเคยถูกตำรวจไปค้นบริษัทแห่งนี้มาแล้วนะครับและในรถเนี่ยยังเจอสินค้าตัวอย่างที่เป็นเซรั่มนะระบุข้างกล่องว่าผลิตโดยบริษัทฮานิวโคเรียจำกัดซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่บางยี่ขันเขตบางพลัดนะเจ้าหน้าที่ก็ยกรถคันนี้ไปรอตรวจสอบต่อไปแล้วจากนั้นรองวีระชัยเนี่ยก็นำกำลังไปค้นบริษัทฮาวิเออร์โคเรียนี่แหละครับซึ่งอยู่แถวๆบางยี่ขันนี่นะครับก็พบว่าเป็นตึก2คูหา3ชั้นนะครับหน้าร้านเนี่ยระบุว่ารับผลิต OEM นำเข้าเครื่องสำอางอาหารเสริมอะไรต่างๆนี่นะครับตรวจค้นเนี่ยพบว่ามีสารเคมีสารตั้งต้นจำนวนมากครับที่ใช้ในการผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยคนงานก็กำลังทำงานอยู่ประมาณ10คนเจ้าของโรงงานที่อ้างตัวมานี่นะครับชื่อนายธนงเนี่ยก็บอกว่าก็เป็นโรงงานที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางเป็นทำเพื่อส่งออกระบุว่ามีเยื่อมะพร้าวอะไรด้วยเนี่ยแต่ว่ารองวิชัยบอกว่าให้การยังไงเนี่ยก็ได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานครับนี่ท่านบอกว่าที่อ้างว่ามีเยื่อไผ่แล้วก็เห็ดจากญี่ปุ่นเนี่ยไม่เป็นความจริงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของตรีชดาที่มีการกล่าวอ้างว่าผลิตมาจากโคราชเนี่ยก็ไม่จริงเพราะมาผลิตที่โรงงานแห่งนี้ยืนยันว่าเอกสารที่ได้ในบริษัทเนี่ยชี้ให้เห็นว่าฮานิวโคเรียนี่มีการรับผลิตสินค้าให้กับบริษัทเมจิกสกินครับทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งครับเมื่อวานเนี่ยที่สถาบันทันตกรรมมีการแถลงข่าวครับโดยท่านนายกสมาคมนายกทันตแพทยสภาเนี่ยครับพร้อมกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคุณกาละแมพัชรศรีด้วยก็มาร่วมแถลงข่าวเพราะว่ามันมียาสีฟันยี่ห้อหนึ่งครับใส่ในหลอดสีเหลืองทองกล่องสีน้ำตาลเนี่ยมีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณนะในทำนองที่ว่าช่วยขจัดคราบเหลืองได้ใน1สัปดาห์ลดปัญหาฟันผุช่วยให้หินปูนหลุดออกจากฟันใน1เดือนเนี่ยแล้วถ้าใช้ต่อเนื่องฟันก็จะขาวขึ้นนี่นะครับคุณกระแมเนี่ยก็เดือดร้อนสิครับก็มาร่วมแถลงกับทางทันตแพทยสภาเนี่ยว่าเธอไม่รู้เรื่องเลยนะไอยาสีฟันเนี่ยคงจะเอาภาพเธอไปตัดต่อเพราะพบว่าพิธีกรจากรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงเนี่ยก็เจอไปเหมือนกันครับฉะนั้นก็มาแถลงข่าวคือประเด็นรวมมันอยู่ตรงที่ว่านายกทันตแพทยสภาเนี่ยท่านพูดถึงว่ายาสีฟันเนี่ยไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามเนี่ยที่โฆษณาว่าจะรักษาฟันผุได้เนี่ยเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคเป็นการโอ้อวดเกินจริงทั้งนั้นอ่ะที่ว่าขจัดคราบเหลืองให้หายไปแล้วก็ใช้ยา1เดือนฟันผุและหินปูนจะหายไปไม่เฉพาะยี่ห้อนี้หรอกยี่ห้ออื่นๆก็เป็นการอวดอ้างสรรพคุณกันทั้งนั้นน่ะครับแล้วก็พูดถึงยาบ้วนปากว่าอมยาอ้วนปากบ้วนปากยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แล้วทําให้หินปูนหลุดได้เนี่ยก็อย่าไปเชื่อเพราะถ้ามันมีอนุภาพแรงขนาดนั้นเนี่ยเยื่อบุในช่องปาก พังไปหมดแล้วครับ ฉะนั้นไอ้สินค้าประเภทนี้ที่โฆษณาโอ้อวดกันเกินจริงเนี่ยทันตแพทยสภาเขาเตือนผมก็คิดว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยทันตแพทยสภาก็ควรจะจัดการกับการโฆษณายาสีฟันแปรงสีฟันยาบ้วนปากที่ให้นายแบบนางแบบแต่งตัวเป็นหมอครับคือง่ายนิดเดียวแค่เอาสูทขาวหรือว่าเสื้อคลุมขาวๆเสื้อเป็นเสื้อกาวใส่เข้าไปเนี่ยก็ดูเป็นดูคล้ายหมอละไม่ต้องบอกว่าเป็นหมอหรอกแต่ว่าคนที่บริโภคเนี่ยเห็นชุดนี้แล้วเขาคิดว่านั่นเป็นหมอ
หมอฟันมั่งอะไรต่ออะไรมั่งมันควรจะระงับและพอกันเสียทีเถอะถูกเราประชาชนเนี่ยถูกหลอกมาเยอะละและวงการยาสีฟันเองนี่เขาก็สู้กันนะเขาก็ร้องเรียนกันเขาก็สู้กันเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยชอบบอกว่าทันตแพทย์90กว่าอะไร9ใน90คนใน100หรือมากกว่าอะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่แนะนำให้ใช้ทันตแพทย์ยาสีฟันนี้ไอ้ยาสีฟันยี่ห้ออื่นมาบอกเฮ้ยนี่มันใช้ไม่ได้นะข้อมูลแบบนี้เนี่ยมันพิสูจน์สิเขาก็ลบกาค่าฟันกันอยู่นะในวงการแพทยสภาเนี่ยในวงการของโรงงานผลิตยาสีฟันเนี่ยแบบนี้แหละคือเอาหมอมาเป็นตัวล่อฉะนั้นถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นคราวนี้ถ้าทันตแพทยสภาจะเอาจริงเอาจังเนี่ยผมก็ว่าดีนะคือคราวนี้ในเหรียญมันมีสองด้านในดีมีเสียในเดบมีดีนะคุณดูสิถ้าไม่เกิดเรื่องคราวนี้มันจะมีปรากฏการณ์นี้เหรออย.ลุกขึ้นมาทำงานเชิงรุกอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสคบก็เต็มที่คสทช.จับมือกับอย.ปฏิบัติการตรวจโฆษณาจากจอทีวี24ชั่วโมงเห็นปั๊บระงับปุ๊บพิธีกรดาราศิลปินที่เคยหากินกับเรื่องพวกนี้ต่อไปนี้ผมว่าคงไม่กล้าแล้วล่ะต้องระวังมากขึ้นเอาตำรวจเองก็ลุกขึ้นมาเอาจริงเอาจังอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนกับเรื่องนี้แล้วเมื่อวานก็เห็นสภาทนายความเขาก็ลุกขึ้นมาบอกว่าใครที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกหลอกให้ไปหาสภาทนายความได้อันนี้ก็เป็นถือว่าในวิกฤตก็มีเรื่องดีๆแต่ประเด็นที่จะต้องติดตามมีเรื่องเดียวเท่านั้นน่ะว่าจะเอาจริงเอาจังอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องแบบนี้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าหยุดเลิกไปเลยนะยังมีการหลอกกันอีกนะไอในเครือพวกเนี้ยยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆออกมาอีกเมื่อวานนี้ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่คุณสามารถนำผู้หญิงคนหนึ่งมาพบผมก็บอกเนี่ยยังหลอกกันอยู่เลยเนี่ยมันมีครีมออกมาใหม่ทาแล้วขาวภายใน2นาทีก็มี อะไรเงี้ยยังมีออกมาอีกมันไม่ได้สนใจเลยว่าเขากำลังเอาเรื่องกันอยู่แค่ไหนเนี่ยยังโฆษณากันอยู่ในเว็บไซต์ยังอะไรกันอยู่เรื่องเว็บไซต์นี่ก็เห็นทางกสทช.จริงๆเขาก็จัดการไปได้เยอะแล้วนะครับ อ่ะพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ชีวิตเนี้ยมีแค่คนเดียวที่เป็น only one ของเราที่ให้ไปเท่าไหร่เขาก็ให้คืนมาเท่านั้น only one ที่ให้อะไรพิเศษพิเศษกับเราตลอด only one เนี่ยหมายถึงเราใช่ปะไม่ใช่ only one ทุกคอต่างหากล่ะ only one ทุกคอเท่านั้นครับยิ่งเติมยิ่งได้เติมเงิน AIS one ทุกคอเท่าไหร่ได้เน็ตฟรีเท่านั้นเม็ดยังไม่พอเติมเงินด้วย Rabbit Line Pay ผ่านแอป Line รับเงินคืนตั้ง 50% รีบเติมเลยครับถึง31พฤษภาคมนี้จาก AIS one to callขยะมีค่ามากกว่าที่เราคิดถ้าเราสร้างมันเป็นนวัตกรรมกลุ่มปตท.ร่วมกับช่อง9การ์ตูนชวนน้องๆระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาส่งผลงานไอเดียล้ำๆเข้าประกวดในโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี6ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมขยะกู้โลกชิงรางวัลเดินทางทัศนศึกษาด้านนวัตกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook พลังเล็กเปลี่ยนโลกGasco เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการ
เรากัสโก้เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย OSAS และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 18001 และระบบมาตรฐานว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่งกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรจึงทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้เราจึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ากัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจGUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสอนภาบริษัทในเครือ SN Group ตั้งแต่ติดยาชีวิตผมมันก็ไร้ค่าไม่มีใครห่วงใยผมเลยไม่ครับยังมีคนที่รักคุณห่วงใยคุณและพร้อมช่วยเหลือคุณผู้เสพคือผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อคนที่ห่วงใยคุณสมัครใจเข้าบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติคุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตาหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟลท์ก็มาได้คุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพเชิญคุณอรพงศ์ดูข่าวเรื่องคดีเงินทอนวัดประเด็นที่ทางตำรวจกองปราบไปค้นบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในหมู่บ้านศรีวรีนะย่านสะพานสูงนี่นะครับเพราะว่าพบเส้นทางการโอนเงินมาเข้าบัญชีของคนทำงานบ้านหลังนี้นะฮะที่ชื่อนุชลาสิทธินอกเนี่ยแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยปรากฏว่าเป็นทหารชื่อร้อยโททิติทัศน์นิพนธ์พิทยาสังกัดศูนย์สรพกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับแล้วก็ในบ้านเนี่ยยังพบอาวุธปืนหลายขนาดพบทองรูปพรรณอะไรต่างๆนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าไอ้ที่มันจะโยงมาเกี่ยวข้องกับกรณีเงินทอนวัดเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนครับคุณสุภาพในประเด็นข่าววันนี้นะครับกรณีของร้อยโททิติทัศน์เนี่ยเขาไปพบว่ามีภาพถ่ายงานบวชของคุณทิติทัศน์นี้นะครับเมื่อวันที่5มิถุนายนปี59บวชที่วัดสระเกศก็พบภาพถ่ายที่มีท่านอดีตผู้ว่าสตง.ร่วมถ่ายภาพอยู่ด้วยเขาก็ไปหาข้อมูลดูว่าเกี่ยวข้องโยงใยกันยังไงก็พบว่าที่สนิทกับท่านพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสเนี่ยก็คือเคยมาช่วยงานที่สตง.ในตำแหน่งเลขาของผู้ว่าสตง.ตอนนั้นนะครับและในภาพถ่ายนี่เองนะครับคุณสุภาพเขาก็ไปพบว่าในวันบวชนั่นนะครับ
ร้อยโทธิติทัศน์เนี่ยนะบวชที่วัดสระเกศมีเจ้าอาวาสวัดก็คือพระพรหมสิทธิเจ้าคุณธงชัยเนี่ยนะครับเป็นพระอุปชาแล้วก็มีพระราชกิจจาภรณ์พระเมธีสุทธิกรสองผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นพระพี่เลี้ยงข่าวเขาก็ขุดต่อไปว่าเอาทั้งเจ้าอาวาสแล้วก็ท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยก็เป็น3ใน5พระชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกทางผอ.สำนักพุทธแจ้งความดำเนินคดีข้อหาเงินทอนวัดนั่นนะครับเขาก็โยงมาอย่างนี้แล้วนะฮะคราวนี้ไปดูประเด็นนี้ต่อสำนักข่าวอิสลาเนี่ยเขารายงานว่าได้รับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวในหน่วยงานตรวจสอบพบว่าหอจอกอห้างหุ้นส่วนจำกัดดีดีทวีคูณนี่นะครับปรากฏชื่อเข้ารับงานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในวัดแห่งหนึ่งมาโดยตลอดขณะที่นางสาวนุชลามีฐานะเป็นตัวแทนหรือนอมินีให้เข้ามาช่วยถือหุ้นแทนเท่านั้นส่วนเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดตัวจริงถูกระบุแน่แท้แล้วคือแม่ของร้อยโททิติทัศน์นั่นเองเบื้องต้นนางสาวนุชราให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและปปง.ว่าปกติมีอาชีพขายลูกชิ้นอยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองแต่มารับงานทำงานเสริมเป็นแม่บ้านช่วยเลี้ยงดูลูกหลานให้กับเจ้าของบ้านพร้อมกับยอมรับว่าเป็นผู้รับเงินที่โอนมาจากทางวัดและมีการเบิกเงินออกมาจริงเนื่องจากคนในบ้านคนหนึ่งที่สนิทสนมกับตนเองได้มาขอให้ช่วยเปิดบัญชีธนาคารซึ่งหลังจากที่มีเงินเข้ามาแล้วก็จะไปทำการถอนออกมาให้ครับทีนี้คุณไพบูลย์นิติสวรรค์ก็ให้ความเห็นในประเด็นนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยคุณไพบูลย์บอกว่าตอนนี้มีหลักฐานปรากฏแล้วว่าพระท่านชั้นผู้ใหญ่ในระดับกรรมการมหาเถรนี่นะครับเฉพาะวัดนี้เบิกงบประมาณแผ่นดินเพื่อใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปแล้วหลายร้อยล้านตกปีละ60ล้านบาทกรณีนี้นำเงินหลวงมาเข้าบัญชีตนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดแล้วจากนั้นก็โอน25ล้านบาทมาเข้าบัญชีสีกาแล้วก็ให้สีกาเบิกเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายคืนให้กับคนที่เป็นพระชั้นผู้ใหญ่ในระดับกรรมการมศแล้วก็นำไปใช้ต่อพฤติกรรมอย่างนี้ทำให้เชื่อว่าเข้าข่ายเป็นการฟอกเงินที่ได้จากการทุจริตเงินหลวงและคุณไพบูลย์ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าล่าสุดทราบว่าพระชั้นผู้ใหญ่ระดับกรรมการมศรายนี้ขณะนี้อยู่ต่างประเทศครับดูว่าจะเกี่ยวโยงเกี่ยวพันอะไรไปถึงคุณพิสิทธิ์อะไรต่ออะไรหรือไม่ยังไงนะคนก็ตามดูเรื่องนี้กันเยอะทีนี้ก็มีข่าวเรื่องข้าวจอ300บาทต่อถุงเนี่ยนี่วันลบมานะธัญญาประธานกรรมการบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้งเนี่ยพูดถึงแนวโน้มราคาข้าวถุงขายปลีกว่าปีนี้คาดว่าจะปรับตัวขึ้นเฉลี่ย 5-10 บาทต่อกิโลโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิน่าจะปรับขึ้นสูงสุดที่10บาทต่อกิโลดังนั้นโอกาสที่จะเห็นราคาข้าวหอมมะลิขนาดบรรจุ5กิโลกรัมเนี่ยจะสูงถึง300บาทถือว่าเป็นราคาที่สูงเป็นประวัติการนี่เรื่องราคาข้าวแต่ว่าราคาข้าวสูงทำยังไงมันจะมีอานิสงส์ไปถึงชาวนา นั่นแหละเราคนรุ่นผมเนี่ยโตขึ้นมาก็ได้ยินเพลงของที่เขาร้องกันอ่ะเสน่ห์โกมาลชุนข้าวขึ้นราคาแต่ทำไมชาวนาไม่มีจะกินโอ้เพลงนี้ดังมากในอดีตนี่เรื่องราคาข้าวเอาสรุปข่าวอื่นครับสรุปข่าวเรื่องบ้านป้าทุบรถเนี่ยก็ตกลงตอนนี้การดำเนินการตามคำสั่งศาลปกครองนี่นะครับก็ดำเนินการไปแล้วแต่ว่าในส่วนของเจ้าของบ้านนะคุณป้าเนี่ยคือก็แสดงความเห็นใจบรรดาพ่อค้าแม่ค้าอยู่เหมือนกันนะครับคุณสุภาพอย่างในวันที่ศาลตัดสินเนี่ยท่านก็ไม่ได้ใช้คำว่าพวกเราชนะหรอกเพียงแต่ว่าได้รับความเป็นธรรมกลับคืนมาเท่านั้นฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าที่เดือดร้อนนี่นะฮะคุณป้าบุญศรีเนี่ย
ก็บอกว่าอยากจะให้ทางกทม.หาทางเยียวยาให้พวกเขาโดยเร็วด้วยอันที่สองเนี่ยก็เอาคำพิพากษานี่นะครับมาทำเป็นป้ายทำเป็นประกาศมาติดเพิ่มเติมเพื่อจะได้เป็นการให้ความรู้ให้ข้อมูลกับประชาชนว่าในกรณีแบบนี้ศาลได้ตัดสินออกมาแล้วจะได้เป็นกรณีตัวอย่างต่อไปครับคุณสุภาอืมครับทีนี้ก็เรื่องแก๊งเงินกู้เนี่ยที่เป็นข่าวขึ้นมาอีกทีหนึ่งเพราะว่ามีคำสั่งจากผบ.ตร.ว่าให้ตำรวจถอยห่างออกมาเสียจากแก๊งเงินกู้ทั้งหลายเนี่ยเพราะว่ามันยังอาละวาดกันอยู่เยอะนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องตามกันก็คือว่าตอนนี้ที่ตำรวจหลายพื้นที่นี่ข้อมูลของ DSI นะครับยังรับสวยจากนายทุนเงินกู้หลายโรงพักเลยล่ะคือเวลาเข้าไปปล่อยกู้ที่อำเภอไหนท้องที่ไหนเนี่ยเขาก็จ่ายสวยให้ตำรวจไม่มากหรอกแต่ว่าจ่ายสวยตำรวจเพื่อไม่ให้ตำรวจไปจับไปกุมเขาก็ยังเป็นอยู่เยอะนะตอนนี้มันยังมีอยู่มากเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าความต้องการของคนพ่อค้าแม่ค้าที่เขาอยากได้เงินกู้นอกระบบมันกู้ง่ายเนี่ยยังมีอยู่เรื่องนี้จะว่ากันยังไงแต่ว่าผบ.ตร.เนี่ยสั่งฟันตำรวจเอี่ยวปล่อยเงินกู้แฉระยองดอกโหดวันละ200บาทโอ้กู้รายละ 5,000 ส่งวันละ200รวม30วันอันนี้คิดเป็นร้อยละ20เลยนะนี่เขาไปสำรวจมาส่วนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อวานนี้เขาก็เผยถึงความคืบหน้าคดีวิชัยปั้นงามในทุนเงินกู้นอกระบบตอนนี้พนักงานสอบสวนก็เมื่อวานนี้ก็นำตัวส่งศาลอาญาเพื่อขออำนาจฝากขังต่อคนระบบครับประเด็นเรื่องตำรวจคนหนึ่งกับมาร์คพิทบูท้าต่อยกันนี่นะครับคืออย่างเงี้ยครับคุณตำรวจเนี่ยชื่อพันตำรวจโทปัทวีก้อนวิมลเป็นรองผู้กับฝ่ายปราบปรามสภ.หนองวัวซอที่อุดรธานีนะครับคือแสดงความไม่พอใจของคุณมาร์คพิทบูหรือว่าคุณณัชพลสุพัฒนะนี่นะครับที่เคยร้ายสดแสดงความไม่พอใจการทำงานของตำรวจโดยเฉพาะการตั้งด่านมีการเอ่ยปากชวนคนไปต่อยกับตำรวจในด่านนี้นะครับคุณพันตำรวจโทปัทวีเห็นคลิปนี้ก็ไม่พอใจก็เลยมาโพสต์บ้างว่าเอาอย่างนี้ไหมถ้าจะไปต่อยกันกับตำรวจในด่านเนี่ยมันไม่เหมาะหรอกขึ้นชกมวยกันเลยตามกติกาไปเลยแล้วก็จัดเป็นรายการกุศลไปเลยรายได้จากการชกมวยนี่ก็เอาไปให้กับการกุศลไปคุณมาร์คพิทบูสนไหมอะไรแบบนี้นะฮะอ้าวปรากฏว่ามาร์คพิทบูเจอข้อความนี้เข้าไปก็ตอบรับบอกคุณท้าถูกคนแล้วไอ้น้องผมยินดีรับคำท้าครับนี่โพสต์ตอบกลับไปนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปดูเสียงเบรกจากท่านผู้กำกับนี่นะให้ข้อมูลพันตำรวจโทปัทวีก้อนวิมลหน่อยครับคุณสุภาพมีชื่อเล่นว่าโก้นะฮะและเป็นคนที่มีลักษณะทำงานอย่างจริงจังจนได้รับฉายาจากสื่อมวลชนในจังหวัดอุดรธานีว่าแรมโก้อันนี้ล้อมาจากแรมโบ้และที่สำคัญนะคุณสุภาพเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นครูฝึกยุทธวิธีของ191ด้วยนะดูในภาพถ่ายที่กับในไทยรัฐเนี่ยถ้าเจอกับมาร์คพิทบูเนี่ยมีหวังหมอบฮะแต่ล่าสุดเนี่ยทางผู้กำกับท่านผู้บังคับการภูธรจังหวัดเลยนะฮะพลตำรวจตรีพีรพงษ์วงสมานเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้หรอกนะเราเป็นตำรวจชกชนะก็เหมือนแพ้นั่นแหละยิ่งแพ้ก็ยิ่งแพ้มากขึ้นไปอีกฉะนั้นไม่เหมาะหรอกอย่าไปยุ่งมีข่าวเรื่องที่เขาจะจัดระเบียบลิงดูว่าข่าวตรงนี้ก็แล้วกันเจ้าคณะประจวบเผยเคยมีคนเสนอให้เอางูเหลือมไปเขมือบลิงที่เขาช่องกระจกเพื่อลดจำนวนแต่พระเนี่ยไม่เห็นด้วย อีกจุดหนึ่งก็คือที่ชลบุรีก็มีคนออกมาบอกว่า
คยไปย้ายลิงไปอยู่เกาะเคยดำเนินการมาแล้วตอนปี59ตอนนั้นก็ร่วมมือกันกับสำนักงานปศุสัตว์เอาลิง500ตัวไปอยู่บนเกาะโกยก็มีแหล่งน้ำอาหารเพียงพอกับลิงแต่ต่อมาไปสำรวจพบว่าลิงเหลือไม่ถึง100ตัวส่วนใหญ่จะตายบางส่วนก็แอบขึ้นเรือประมงหนีกลับขึ้นฝั่งดังนั้นการเคลื่อนย้ายลิงไปบนเกาะจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบทั้งเรื่องแหล่งอาหารน้ำฉะนั้นก็เตือนไว้ว่าอย่าให้เป็นเหมือนคราวก่อนๆครับCAA ที่สหรัฐนะฮะก็คือผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐเนี่ยได้ผู้หญิงมาเป็นผอคนใหม่ครับคุณสุภาพชื่อนางจีน่าแฮชเพย์ครับอายุ61ปีคนนี้เคยมาเป็นหัวหน้า CIA ในประเทศไทยเมื่อปี2002ครับครับครับและเป็นผู้หญิงคนแรกเลยนะฮะครับอ้าวเรื่องตลาดป้าทุบรถอัศวินกลับลำไม่อุทธรณ์คำสั่งศาลให้ชดใช้ค่าเสียหายป้าทุบรถกับพวกรับว่าตอนแรกเข้าใจผิดทีนี้ก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อไล่เบี้ยกับข้าราชการต้องรับผิดชอบราว15คนขอเวลา10วันจะได้ข้อยุติคือที่ถูกปรับเท่าไหร่เนี่ยต้องไปไล่เบี้ยเอาค่าข้าราชการนั่นแหละที่เขตอ่ะที่เกี่ยวข้องเอาเงินมาให้ได้ตามจำนวนเพื่อที่จะเอาไปชดใช้อ่ะอันนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการแต่จะไม่อุทธรณ์ละจะไม่อุทธรณ์ในเรื่องเม็ดเงินเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลส่งเสริมสุขภาพจากไทเบสเรื่องไตกับการดื่มน้ำหรือปริมาณน้ำดื่มกับไตเนี่ยซึ่งแพทย์หญิงมงคลสุรัตติชัยกุลโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ให้ข้อมูลมาว่าการดื่มน้ำที่เพียงพอเนี่ยมันจะแก้ปัญหาการเป็นโรคไตได้คนดื่มน้ำน้อยมีโอกาสจะเป็นโรคไตสูงฉะนั้นก็เตือนมาเพื่อจะให้ความสำคัญกับเรื่องการดื่มน้ำให้เพียงพอครับคุณธนาพงศ์ครับเวลาหมดครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง9โมงเช้าทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th สำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาKing Power รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟลท์บินก็มาได้ AIS Next G เร็วสุดแรงสุด